ได้มีการสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์และการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กในแขนงการท่องเที่ยวโดยการเข้าร่วมของท่านสวรรคอนรัฐมนตรีท้องรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวประธานซีนำเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวดร.ปีเตอร์เรมอนเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากเก้าเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมเงินผักห้านอาหารและห้านบันเทิงเขาห่วมการสัมมนาในครั้งนี้ภูเขาห่วมได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์รูปแบบของการฆ่ามนุษย์การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือทบทวนคืนนโยบายหลักการวิธีการดำเนินธุรกิจหรือการบริการและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินธุรกิจในแขนงการท่องเที่ยวมีมาตรฐานอาเซียนและใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านและสากลบ่ว่าจะเป็นข้อการบริการหรือการเชื่อมโยงนโยบายการปกป้องเด็กและแม่หญิงในแขนงการท่องเที่ยวเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีของลาวเฮ็ดให้แขนงการบริการท่องเที่ยวหลุดพ้นจากการฆ่ามนุษย์และท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและเด็กน้อย